มีอะไรบ่วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะ สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกันตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียจ้า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 บ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ถามว่าวันนี้เป็นจังไดสุขสบายดีกันอยู่บ่หนาวไม่เชียหนาวไม่เชียหนาวบ่เย็นไหมถ้าหนาวแล้วก็เดี๋ยวลุงจะแจ้งเพื่อปลดแสบนะคือหนาวลมแล้วก็ต้องห่มผ้าหนาวน้ำฟ้าก็ต้องผิงไฟหนาวผู้หญิงแล้วขอให้อิงผู้ใหญ่ถ้าพี่หนาวใจแล้วใครจะให้กล่อมนอนไปนู่นเข้าป่าบักนัดเลยลมเนี่ยกำลังดูอะไรเอ่ยมีผู้คนเขาส่งอะไรมาให้ดูใบยาสูบเดี๋ยวก็เป็นพระเอกของโลกใบยาสูบทำเป็นเล่นไปความหวังในเรื่องของวัคซีนไวรัสโคโรนาลองฟังสักตั้งกระบวนการของการผลิตวัคซีนนี้เกิดขึ้นโดยภูมิปัญญาของคนไทยนะครับแล้วก็ผลของการทดลองก็อยู่ในมาตรฐานซึ่งก็มั่นใจว่าก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเราผลิตโดยคนไทยผลิตในประเทศไทยต้นทุนก็น่าจะดีกว่ายังไงก็ต้องถูกกว่าสั่งจากต่างประเทศก็ประหยัดงบประมาณมหาศาลแต่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นการเพิ่มความชัวร์นะครับให้กับคนไทยทุกคนว่าวัคซีนมาแน่ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทนะครับที่พยายามจะผลิตวัคซีนออกมาณขณะนี้แล้วก็สำเร็จไปแล้วหลายบริษัทด้วยหลายประเทศก็เริ่มฉีดแล้วใกล้ๆบ้านเราวันนี้สิงคโปร์ฉีดแล้วแอสตราเซเนกาของอังกฤษก็ได้รับการรับรองจากอย.ของอังกฤษแล้วเช่นกันนะครับประเทศไทยก็คงจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รอคอยความหวังอยู่ครับว่าตามแผนของเราที่จะมีวัคซีนช่วงกลางปีกับการทำสัญญาของแอสตราเซเนกาจะเริ่มฉีดกันได้แต่ว่าอีกหนึ่งความหวังซึ่งต้องมองกันในระยะยาวด้วยถึงแม้จะช้ากว่าคนอื่นเขาก็ตามก็คือการพัฒนาวัคซีนโดยฝีมือคนไทยหนึ่งในนั้นก็คือใบยาไฟโตฟาใบยาคืออะไรนี่คือเทคโนโลยีที่ผลิตวัคซีนเป็นแบบไหนเป็นไปได้จริงหรือไม่ทำไมจะต้องขอรับบริจาคจากคุณผู้ชม
คนละ500บาทเพื่อจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของวัคซีนตัวนี้นะครับวันนี้ได้คุยกันเต็มๆกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.สุธีราเตชะคุณวุฒิอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็น CEO บริษัทปยาไฟโตฟาร์มจำกัดครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเนื่องจากอาจารย์ทำให้คนไทยมีความหวังขึ้นมาครับและอาจารย์ก็ขอรับบริจาค1คนคนละ500บาทด้วยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์จะขอซักอาจารย์เยอะหน่อยได้ค่ะว่าคนบริจาคเนี่ยเขาคงจะอยากรู้นะครับเอ๊ะทำไมเขาต้องรอบริจาครัฐบาลก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนฟรีให้กับทุกคนใช่ไหมครับและ500บาทมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากบายาไฟโตฟาร์มคือใครครับอาจารย์ก็บายาไฟโตฟาร์มเป็นสตาร์ทอัพนะคะ เหมือนในซีรีส์สตาร์ทอัพอะค่ะตัวกำลังดังใช่ค่ะเป็นสตาร์ทอัพที่ เกิดจากอาจารย์สองคนนะคะที่อยู่ในรั้วจุฬานะคะที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีบิ๊บนะคะแล้วก็มีอาจารย์แป้งที่จริงๆก็คืออาจารย์เป็นเจ้าของเทคโนโลยีส่วนบิ๊บเองเนี่ยบิ๊บเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ค่ะก็เข้าใจเรื่องของอินดัสทรีอุตสาหกรรมยาอยู่ประมาณนึงก็เลยแล้วก็ทำเรื่องของการเข้าถึงยาทราบว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงยาราคาแพงนะคะพยายามหานโยบายแบบพยายามคิดนโยบายใหม่ๆเลยค่ะก็รู้สึกว่ายังมีปัญหาอยู่แล้วก็ด้วยงบประมาณเนี่ยอาจจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องของยาราคาแพงค่อนข้างเยอะยกเว้นว่าเราจะทำได้เองในประเทศก็เลยมารวมกันค่ะอาจารย์แป้งบอกอาจารย์แป้งมีเทคโนโลยีนี้ที่ทำยาและวัคซีนได้นะคะตั้งแต่คุยกัน 3-4 ปีแล้วนะคะแล้วก็บิ๊บก็บอกว่าบิ๊บอยากทำอะไรที่แบบทำให้ประเทศไทยอ่ะเราผลิตยาและวัคซีนได้เองแต่ต้นน้ำไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเขาก็เลยมาทำด้วยกันค่ะอาจารย์แป้งก็ชวนลางานกันไปดูโรงงานแบบนี้ค่ะที่สหรัฐอเมริกาไปเยอรมันใช้เงินส่วนตัวนะคะลางานแล้วไปดูด้วยกันแล้วก็เฮ้ยมันเป็นไปได้จริงด้วยเทคโนโลยีของอาจารย์แป้งแล้วอาจารย์แป้งบอกพี่ทำได้เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาก็ไปเสนอบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอาจารย์มันยังไกลจริงๆเวลาเราพูดถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมยาวัคซีนนะคะเขาก็จะบอกมันไกลมากเลยอาจารย์เขาแบบคือเขาไม่คุ้นชินนะคะเราก็เลยทำไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไปคุยกับทาง CU Innovation Hub ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะสตาร์ทอัพของทางจุฬาก็มีพี่ๆศิษย์เก่ามาช่วยคุยค่ะแล้วก็บีบบังคับบอกว่างั้นอาจารย์ก็ไปเปิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเอาเงินของอาจารย์สองคนนี่แหละมาลงทุนนะคะอาจารย์จะได้ไม่ทิ้งนะคะคนเขาชอบว่าอาจารย์ทำเสร็จแล้วก็ชอบแบบเหมือนทำงานวิจัยค่ะตีพิมพ์เสร็จแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยค่ะคนส่วนใหญ่เขาไม่กล้าลงทุนเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้แหละคนเขาจะได้เชื่อมั่นเพราะว่าขนาดเทคโนโลยีเราเองถ้าเราไม่จ่ายเงินลงทุนกับมันแล้วใครจะกล้าลงทุนกับมันก็ลงทุนกันไปจะทำยามันทำไม่ได้ค่ะก็เลยไปทำอุตสาหกรรมไปทำใช้เทคโนโลยีเดียวกันผลิตสารที่ใช้ในเครื่องสำอางแล้วก็ตั้งใจไว้ทำชุดตรวจกะว่าถ้ามีกำไรนิดหน่อยก็จะได้เก็บแล้วก็ไปทำจะได้เริ่มทำการทดสอบยาอื่นๆในมนุษย์ค่ะโอ้ยแค่นี้พอแล้วฟังยาวกว่านี้ไม่ได้ลุงปวดเหตุ สุดท้ายก็คือเรื่องของโรงงานแฟคทอรี่จนได้โอ้ยนึกว่าจะไปหาใบยาสูตรแถวๆจังหวัดแพร่นะทางภาคเหนือที่เขาปลูกกันเยอะแยะนั่นนะใช่ไหมล่ะแล้วก็ใส่บ่มเข้าไปเอาเข้ามาหมักแล้วก็ว่ากันไปมาบดมาหมักแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็เอามาใช้ได้อย่างง่ายๆต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆเยอะแยะเอาแข่งกันเอาเองแล้วกันโยมลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแค่นี้ก็พอแล้วขอบคุณท่านที่ส่งมาให้กันแล้วกันนะไม่รู้ขอบคุณไม่หมดแหละใครส่งอะไรมาให้ขอบคุณหมดแล้วก็คืนกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านก็แล้วกันละเด้อสิบอกให้มาเรื่องอะไรต่อมีแต่เรื่องที่จะรบราฆ่าฟันกันสวยๆงามๆน่ะก็ไม่มีกันนะวิพากษ์วิจารณ์ระเบียบโลกปี2564จะไปถึงไหนเนาะระเบียบโลกเริ่มต้นยากเพราะว่านะเราควรจะ
ยกเว้นจะเหมาะกับแต่ด้านหนึ่งใช่ไหมเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ระเบียบโลกคุยกันยากยกเว้นจับฉลากผมว่านะจับฉลากมันมีกี่เรื่องแต่ละประเทศต้องการอะไรในโลกใบนี้บอกความต้องการใส่กล่องเอาไว้จำมาล่ะเสร็จแล้วมาคัดเลือกเลือกมาไม่เกิน10ทีเนี้ยไม่รู้นะมาดูสิใครต้องการอะไรใช่ไหมแล้วก็มาใส่เข้าไปความต้องการของคนเนี่ยที่มันใกล้เคียงกันเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต์เห็นคุยกันนักกันหนาหรือไอ้เรื่องของอะไรระบบคัดเลือกอย่างดีมีประสิทธิภาพสูง AI ไงหรืออัลกอริทึมยังไงเข้าระบบนั้นไปเลยใช่ไหมล่ะแบบนั้นก็ใส่เข้าไปก็บอกความต้องการไงแต่ละประเทศในโลกเนี่ยทั้งหมดมีทั้งกตละ200กว่าประเทศก็แล้วกันเอ้าขึ้นชื่อว่าประเทศจะได้รับการรับรองหรือไม่รับรองไม่รู้ขึ้นชื่อว่าประเทศเอาให้หมดใช่ไหมล่ะลักษณะอย่างนี้บอกความต้องการไปแล้วความต้องการเนี่ยมาย้ำให้อันกอริทึมมันแยกให้ก็ป้อนข้อมูลใส่ถ้ามันจะไปยากอะไรกันแล้วกดปุ่มก็ไปทีนี้ก็ดูว่าโดยรวมแล้วเนี่ยความต้องการมาในภาพรวมจริงๆนั่นก็นับมาเลยความต้องการระดับ1ถึง10เอา20ก็ได้วะนะเอา10ก็แล้วกันเอา15ก็แล้วกันเพราะระดับโลกเนาะจะให้มันแคบนักเอา20ก็ได้เนี่ยให้มันกว้างๆหน่อยไม่งั้นมันก็จะตัดขาดออกจากวงจรโลกมากจนเกินไปแต่5คนเนี่ยน้อยไป5อย่างมันน้อยไปจะมาอะไรก็ได้ในโลกเนี่ยโอ้เยอะเลยประเทศไทยในขาดอะไรต้องการอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นยังใส่เข้าไปสมมติว่า100เรื่องใช่ไหมล่ะลาวต้องการอะไร150เรื่องเวียดนามกัมพูเชียต้องการประเทศละกี่เรื่องเนี่ยนั่นอัดเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมแล้วหาค่าเฉลี่ยมาตามวิชาคณิตศาสตร์อัลกอริทึมเห็นเขาว่าเห็นเขาบอกว่าแน่จังเลยนั่นนะครับนั่นอมรันกับตรงนี้แล้วก็ยอมรับเป็นทั่วโลกนะอันนี้ไม่ใช่นายกรนายขอแต่ตัดสินใจเองนะอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะในการเลือกตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนพอเวลามันออกมาแล้วเนี่ยจะมาบ่อยไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นนั้นผมว่านะในเรื่องราวที่บอกความต้องการนะครับใช่ไหมและความต้องการทางฝั่งที่เคยรู้จักกันมามนุษย์ชาติเนี่ยก็คือต้องการปัจจัย4ใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรยารักษาโรคอะไรกันเดี๋ยวนับนิ้วก่อนลุงก็ไม่ค่อยได้จนจำอะไรสักเท่าไหร่หรอกอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมาแล้วมาวัคซีนเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาลุงจะได้มีโอกาสเสนอไม่ใช่หรอครับเสนออะไรสองมือเปล่าไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดเอาเสนอแบบพิสดารไปเลยใช่ไหมใครต้องการเทสมาเรียงหน้ากระดานมาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจมาเลย before เป็นไรว่ามาเอามาอย่างนั้นเลยว่าสองมือเปล่าจะหยุดได้ไหมใช่ไหมครับแล้วก็บอก
ความร้ายแรงของโรคกอขอคงอด้วยใช่ไหมระดับ1ระดับ2 3 4 5คำว่า5เนี่ยได้เผาแน่ประมาณนี้ไม่เกินอยู่ได้ไม่เกิน5วันได้เผาแน่เงี้ยดูซิวิทยาศาสตร์มันจะแน่ขนาดนั้นไหมอัลกอริทึมมันจะแน่ขนาดใช่ไหมเงี้ยมันจะได้รู้ว่ามันชัดๆมันสามารถที่จะวินิจฉัยชีวิตคนได้จริงหรือเปล่าอ่ะมันต้องเล่นลูกนั้นนะไม่งั้นก็โอระเหยอยู่เงี้ยขึ้นอยู่กับนักวิชาการนู่นสารพัด 108,000 ประการสุดท้ายก็อ่ะนะไอ้เรื่องรักษามนุษย์เรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีกี่อย่างในการที่รักษามนุษย์เลือกมาให้หมดในโลกใบนี้จะเป็นเคมีแบบไหนต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าแบบไหนมันเพื่ออะไรมันชัดๆไปเลยดีไหมพี่นี่เป็นต้นนะอย่าให้มนุษย์มันเป็นตัวตัดสินใจมนุษย์บอกความต้องการไปให้อัลกอริทึมมันเลือกหรือว่าให้ AI มันเลือกลุงก็มันก็แน่มันทั้งหมดที่เขาว่ากันเนี่ยลุงไม่เกี่ยวที่ว่าเนี่ยลุงรู้อย่างเดียว Pure Energy for Healthcare เนี่ยดีไหมพี่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยเรียงหน้ากระดานมาเลยผมว่ามันน่าจะถึงยุคผมว่ามันถึงยุคมันนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามทีในเรื่องของสุขภาพมนุษย์เนี่ยกลัวตายกันทั้งประเทศทั้งโลกนะครับในบ้านเราไม่ทราบจะเป็นหมู่รู้จักไปด้วยเนี่ยมาถึงนาทีนี้ผมไม่อยากจะติดตามข่าวสารพวกนี้ฟังแล้วงั้นแหละนะโอเคนะท่านก็คงจะรู้จักกันบ้างมากายกองแล้วอย่าให้ลุงมาเพิ่มเติมเลยนะบ้านเราเดอะทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของตัวเราเราก็แปลว่าท่านกับผมเอาตรงนี้นะฮะเป็นหลักเรื่องนอกนั้นก็คือเขาหมดเนี่ยเขาว่าไงก็ฟังไว้หน่อยก็แล้วกันเนี่ยใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงเขาจะว่าไงฟังไว้หน่อยอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ฟังซะหน่อยนึงพูดถึงนักวิชาการเนี่ยกับโรงงานเนี่ยไม่ถูกกับลุงนะให้รู้ยังว่าทำไรล่ะต้นทุนแพงแพงแพงเห็นอะไรนะฮะเรื่องเขาเรื่องของเราก็ไปตามบทบาทดีลาของเราเนี่ยน่าจะไปเรื่อย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 ละมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไรคู่ตัวเดียวเนี่ยมาโดดๆเลยเหมือนที่อยู่คู่